พบกับรายการเมาส์ข่าวดังนะคะอยู่กับเราสองคนเช่นเคยเนาะมีเรื่องราวของเราดาราแซ่บๆทำมาเมาส์ให้ผู้ชมได้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะไม่รอช้าค่ะไปที่ประเด็นแรกกันเลยดีกว่าค่ะมากันที่ประเด็นแรกนะคะสำหรับคุณพ่อเวียสุกลวังนั่นเองที่ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นคุณพ่อลูกอ่อนที่ตอนนี้กำลังตั้งหน้าตั้งตาช่วยคุณแม่สุดสวยเนี่ยวิกกี้นั่นเองค่ะเลี้ยงลูกสาวน้องวิลีนตอนนี้เนี่ยอายุวัยเดือนแล้วนะคะคุณพ่อจะกลับเอ่ยปากบอกว่าช่วง3เดือนแรกเนี่ยลำบากยังไงตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ชินกำลังปรับตัวอยู่นั่นเองแต่มันมีความสุขมากๆกันเลยทีเดียวเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังจากปากคุณพ่อเวียกันเลยดีกว่าค่ะโอ้ก็สุดๆนะครับก็ช่วยๆกันแหละแต่ก็เราก็ไม่ถึงขั้นแบบโหต้องแบบสุดๆขนาดนั้นเราก็ทำให้แบบว่าโอเคแบบคือเรารู้อะว่ามันว่ามันสะอาดพี่ไปอย่างงานตอนนี้เริ่มรับมาคือแม่เขาบอกว่าต้องออกจากบ้านหลายๆวันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆออกหลายๆวันยังไม่ได้ก็คือขอบคุณนะคะพี่บียินดีครับยินดีครับขอบคุณนะคะบอกว่าเกรงใจพี่บียมากเลยแต่บอกว่าพี่บียมาช่วยปั้นหน่อยนะครับยินดีครับก็เนี่ยแวะออกมาอย่างนี้ได้เลยแล้วของน้องลูกคือแต่ถ้าเป็นงานยาวๆท่านคะขออนุญาตจากครับรายการใต้ตือดาราค่ะใต้ตือดาราอยากจะถามว่าตอนนี้ชีวิตครอบครัวมีความสุขเห็นลูกแบบว่ามีกันอย่างนี้กันด้วยใช่ไหมคะครับผมมีความสุขมากเลยครับช่วงนี้เป็นวัยรุ่นนอนน้อยครับอยากจะกลายเป็นแบบว่าคุณแม่บุญธรรมบ้างรับไหมคะยินดีครับยินดีครับรับไหมคะคุณแม่บุญธรรมยินดีครับตือครับขอบคุณนะคะครับพี่เพียรอย่างหนึ่งที่พ่อแม่ดาราต้องเจอกันเนาะคนมาช่วยเลี้ยงลูกเราในโซเชียลเราเตรียมตัวรับมือกับสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่แบบว่าไม่รู้ว่าเขามีหรือไม่มีนะแต่ว่าทุกคนก็จะมีความคิดเห็นต่างๆอะไรเงี้ยก็อย่างที่คุณพ่อเวียบอกเราว่าเชื่อแล้วว่าที่หลายคนบอกว่าช่วง3เดือนแรกเนี่ยมันจะลำบากก็ชายก็มันลำบากจริงๆแต่ตอนนี้ก็คือปรับตัวยังไม่ค่อยชินแต่เชื่อว่าน่าจะชินแล้วเดี๋ยวชินละใช่คุณพ่อบอกว่าแต่คุณพ่อบอกว่ามีความสุขมากในการเลี้ยงดูลูกแน่นอนใช่แล้วก็ช่วยคุณแม่เนี่ยเลี้ยงด้วยก็คือแบบสลับช่วยกันอุ้มผัดกันเลี้ยงคือดูกันสองคนไม่มีพี่เลี้ยงเลยใช่ดีมากเลยนะที่ไม่มีพี่เลี้ยงเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ดูแลลูกแบบใกล้ชิดจริงๆใช่คือดูออกว่าคุณพ่อเวียมีความสุขมากน่าจะเหอะลูกสาวไม่เบาเลยทีเดียวอ่ะค่ะมาปิดท้ายกันที่สาวแพทริเซียโกนะคะที่ตั้งแต่หลังแต่งงานกับหวานใจสุดที่รักในอย่างสามีคุณโน้ตพิเศษนะคะก็ทำเอาหลายคนเนี่ยโอ้อิจฉาไม่น้อยเลยทีเดียวนะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณสามีเนี่ยจะข้างรักสาวแพทมากขึ้นแล้วมากขึ้นอีกโอ้โหส่วนเรื่องทายาทที่คุณโน้ตเคยบอกไว้ว่าแต่งแล้วเนี่ยอยากจะมีน้องเลยอะไรแบบนี้นะคะล่าสุดก็คือเจอสาวแพทนะคะก็เลยแบบขอถามสักนิดนึงว่าแบบวางแผนเรื่องน้องเรื่องทายาทเนี่ยถึงไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากสาวแพทกันดีกว่าค่ะแพนค่ะจริงก็ค่อนข้างแพนไว้หมดแล้วแล้วก็ถึงเวลาหนูก็ชี้แจงแน่นอนค่ะน้องมาหนูชี้แจงให้ทุกคนทราบคืออยากให้มันชัวร์จริงๆแล้วก็วางไว้เป็นปีนี้หรือปีหน้าครึ่งปีนี้ครึ่งปีแรกปีนี้ค่ะปีนี้ค่ะเพิ่งอยู่ในกรรมวิธีกรรมวิธีหรือไม่ถึงว่าหมายถึงว่าพุ่งธรรมชาติแล้วเลยธรรมชาติค่ะเราปล่อยธรรมชาติเลยไม่ใช่แบบ3เดือนแล้วมาบอกข่าวดีว่าถึงลุ้นมาชนแม่ลุ้นทุกเดือนก็เอาเป็นว่าถ้ามีข่าวเดียวที่ชัวร์ๆจะบอกได้แจ้งก่อนละครแล้วยังแจ้งกองเรียบร้อยแล้วกองว่าไงบ้างกองก็รีบถ่ายรีบถ่ายไปรีบปิดให้ไม่คือทุกคนคืออย่างที่นันดาปีนี้ก็เดือนหน้าก็จะแต่งงานแล้วทุกคนก็ค่อนข้างมีสเกดจูที่มันฟิกซ์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดีแล้วค่ะทุกคนจะได้ดูละครเยอะขึ้นเนาะมีฝันอะไรที่มันเป็นมงคลที่แบบจะได้ลูกหรือยังแต่ไม่มีเลยไม่มีฝันอะไรเลยก็สาวแพทบอกว่าตอนนี้ก็คือวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วก็คือตั้งใจว่าปีนี้แน่นอนแต่น้องมาเท่านั้นใช่ถ้าชัวร์เนี่ยก็คือบอกให้ทุกคนได้ทราบกันแน่นอนค่ะโอเคก็รอลุ้นเนาะว่าแบบจะเป็นอาจจะเป็นช่วงใกล้ๆนี้อาจจะ 3-4 เดือนข้างหน้าหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามแต่แน่นอนว่าปีนี้แน่อาจจะต้องมารอลุ้นอีกว่ากลางปีเรารู้หนิว่าจะเป็นลูกสาวหรือชายหรือว่าฝาแฝดเพราะว่าคุณพ่อเป็นฝาแฝดนะคะก็ต้องคิดว่าเราจะเป็นฝาแฝดนะใช่ซึ่งเพราะว่าคุณพ่อโน้ตเนี่ยคือคุณเพราะว่าตระกูลเขาฝาแฝดเลยอยากได้อยากมีลูกเยอะๆแฝดตั้งท้องแฝดสักสองรอบก็คือ4คนรักคุณพ่อรักที่สบายใจละอ่ะเนี่ยก็รอลุ้นกันต่อไปค่ะ
หมดเวลาของเราสองคนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนครับโฟกัสทุกวันจันทร์พุธศุกร์ค่ะเวลาเดิม5โมงเย็นค่ะใช่ค่ะทางช่องเพจมาดามมอลและช่องทาง YouTube มาดาม Channel นะคะวันนี้เราสองคนค่ะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ